ซึ่งก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วยูน่าบรินิต้าจากมอริเชียก็ได้ตัดสินใจที่จะคืนตำแหน่งเนื่องจากไม่สามารถจะเซ็นสัญญาให้กับเพื่อการปฏิบัติในฐานะรองอันดับที่5ได้ทำให้เธอไม่สามารถที่จะใช้ตำแหน่งรองอันดับ5ได้และก็มีผลบังคับใช้ทันทีส่วนผู้ดำรงตำแหน่งคนใหม่ก็จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งในเร็วๆนี้แต่อย่างไรก็ตามทางอินสตาแกรมของยูน่าบรินิต้าก็ได้ออกมาตอบโต้โดยที่โพสต์ภาพเอกสารที่กองประกวดได้ออกให้แล้วก็มีลายเซ็นของคุณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ผู้ก่อตั้งมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่มิดแกรนด์มอริเทียก็ยังไม่ได้ลงนามใดๆซึ่งใจความเอกสารก็ได้เขียนเอาไว้ว่าเธอยินยอมที่จะสละตำแหน่งฉันนางสาวยูน่ารีนิต้าก็ได้ตัดสินใจที่จะคืนตำแหน่งท็อป10รองอันดับ5ของมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022เนื่องจากไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญาและปฏิบัติภารกิจได้ครบถ้วนสมบูรณ์ฉันขอคืนมงกุฎและก็สายสะพายพร้อมทั้งเข้าใจและก็เห็นด้วยที่จะไม่ใช้ตำแหน่งและก็จะไม่กล่าวอ้างสร้างความเสียหายใดๆกับทาง MGI จากการตัดสินใจในครั้งนี้นายจดหมายก็ไม่ได้เซ็นจุลงในเอกสารพร้อมทั้งระบุเอาไว้ว่าความจริงแล้วเธอก็มีความเห็นขัดแย้งเลยทีเดียวยังไม่ได้เซ็นเอกสารใดๆทั้งสิ้นโดยกองประกวดของทางมอริเชียเองก็ได้โพสต์ชี้แจงซึ่งทางยูน่ารินิต้าก็รีโพสต์เช่นเดียวกันระบุไว้ว่าโพสต์ที่เผยแพร่โดยที่มิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไม่ถูกต้องมิดแกรนด์มอริเชียก็ได้รับสัญญาณนี้ให้ลงนามแต่ทางเราก็ยังไม่ได้เซ็นเราไม่เห็นด้วยและก็ยังไม่ได้เซ็นใดๆทั้งสิ้นฟินยูน่ารินิต้าของเราก็ออกจากตำแหน่งเป็นการส่วนตัวเนื่องด้วยมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ปฏิบัติต่อองค์กรของเราเราจึงอยากจะร้องมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลให้หยุดเผยแพร่ข่าวที่เป็นเท็จเดี๋ยวนี้และก็นี่ก็คือภาพของสัญญาที่ฟินยูน่ารินิต้าของเรายังไม่ได้ลงนามซึ่งล่าสุดก็มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้เผยคลิปบางช่วงบางตอนของคุณวัฒน์พูดถึงแฟนของมิดแกรนด์มอริเชียที่คืนมงกุฎปฏิเสธตำแหน่งรองอันดับที่5ไม่เซ็นสัญญาระบุว่าเสียดายเนาะกว่าที่จะได้ตำแหน่งไม่น่าทำแบบนี้เลยผู้ชายเอามงมาเหวี่ยงให้ซึ่งปัญหาก็ไม่ได้เกิดจากยูน่าเรนิต้าแต่เกิดจากทางผู้ชายคาดว่ากว่าจะห่างกัน